โฟกัสแต่งานกับเรียนอย่างเดียวเลยค่ะก็เวลางานฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาแบบกลุ่มเพื่อนเขามาเจอกันบ้างค่ะเรื่องความรักจริงๆก็ไม่ได้ติดค่ะแต่ว่าอยากโฟกัสไปก่อนถ้ามันจะเข้ามาก็เดี๋ยวเข้ามาเองตอนนี้โสดค่ะโสดสนิทค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้โฟกัสแต่งงานกับเรียนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมคะไม่ได้เช็ค DM เลยค่ะอะไรอย่างเดิมๆไลน์เดิมๆก็ไม่มีมาไลน์เดิมๆไม่มีค่ะไม่มีถามตรงๆว่าได้เจอบ้างไหมก็เวลางานฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาแบบกลุ่มเพื่อนเขามาเจอกันบ้างค่ะแต่ว่าบางกระแสก็เหมือนจะเชียร์ให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอทำงานก่อนเนาะแล้วก็เรียนก่อนค่ะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ว่าดูก่อนว่าจะกลับมาคบกันไหมหรือว่ายังไงคะน่าจะเป็นช่วงที่แบบกำลังพยายามโตเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็พยายามคิดว่าเรื่องไหนที่เราอยากโฟกัสมากกว่าแล้วก็เรื่องไหนที่เราอยากลุยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องความรักจริงๆก็ไม่ได้ติดค่ะแต่ว่าอยากโฟกัสไปก่อนถ้ามันจะเข้ามาก็เดี๋ยวเข้ามาเองมันมีโอกาสจะออฟฟิเชียลไหมคะลูกยังค่ะยังก็จริงๆแบบยังไม่ได้มีเวลาคิดอะค่ะอย่างที่พี่สาวบอกใช่ค่ะไม่ว่ากับใครก็จริงๆอยาก go with the flow ยังไม่ได้อยากรีบอะไรค่ะใครว่าเป็นช่วงทำคะแนนได้ไหมคะเป็นช่วงบิวตัวเองดีกว่าอะไรเป็นช่วงที่แบบใช่ self love ไปก่อนค่ะช่วงนี้มีการง้อเป็นเกิดขึ้นไหมไม่ค่ะไม่มาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจริงๆคือมันคงความเป็นเพื่อนพอเริ่มจากเพื่อนอยู่แล้วค่ะก็จริงๆไม่ได้อะไรก็เหมือนพี่ชายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้โสดไหมคะตอนนี้โสดค่ะสนิทไหมคะโสดสนิทค่ะโสดแล้วแม่ห่วงแม่ห่วงไหมตอนนี้ที่ห่วงคือน้องชายค่ะพี่เสียจริงน้องชายห่วงมากตอนนี้คือแบบไปเที่ยวกับเพื่อนกลับดึกไม่ได้เรียนเสร็จต้องโทรหาอันนี้คือน้องชายน้องชายเสื้อต้องใส่แขนยาวกระโปรงห้ามใส่สั้นแล้วน้องห้ามไปคะว่าห้ามไปยืมรีเทิร์นนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องห้ามหนูกับพี่เซห้ามมีความรักก่อนก็อยากให้เรียนก่อนให้จบจริงๆตอนนี้คือแบบหนูไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อค่ะตอนนี้จะเป็นน้องชายที่กำกับน้องช่วยสแกนเหรอคะน้องชายใช่ค่ะช่วยสแกนแล้วก็ดุกว่าคุณพ่ออีกค่ะพี่เซย่าพี่เซย่าไม่ดุเลยเหรอคะไม่ดุเพราะว่าโดนลอตเตอร์ดุมากกว่าจริงๆค่ะก็ลอตเตอร์อย่างที่บอกว่าพอมาเลิกเรียนอย่างถ้าเลิกเรียนแล้วก็มากินข้าวใช่ใช่น้องสาวมีความรักไหมคะน้องสาวหรอจริงๆหนูว่าอยากให้น้องโฟกัสเรื่องงานมากกว่าไม่มีใครเชียร์เลย